ครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ G-Fox Sport on Tour นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะครับที่ผมได้พาท่านผู้ชมมาติดตามดูการแข่งขันฟุตซอลนะครับของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะฮะพัฒนาการรัชดานะครับซึ่งวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศหลังจากเมื่อวานนะครับผมได้มาติดตามโรงเรียนวิชุทิศมาแข่งด้วยนะฮะในรอบรองชนะเลิศวันนี้ทั้งหมด8ทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเมื่อวานทั้ง2รุ่นนะรุ่นละ4ทีมจะต้องมาทำการแข่งขันในรอบชิงอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูกันครับว่าการแข่งขันของวันนี้จะมีทีมไหนได้อันดับที่1 2 3 4ในแต่ละรุ่นบ้างนะวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาเรียบร้อยแล้วนะฮะติดรถอาจารย์สมชัยมาเช่นเคยนะฮะกับน้องๆวิชุทิศเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตามดูการแข่งขันของน้องๆกันนะซึ่งตอนนี้อาจารย์สมชัยกำลังพูดคุยกับโค้ชผู้ฝึกสอนของโรงเรียนสามเสนนอกนี่คือผู้แข่งขันในรอบรองกันเมื่อวานนะสวัสดีครับสวัสดีครับสัมภาษณ์โค้ชชื่ออะไรนะครับชื่อบอลครับชื่อบอลโค้ชบอลนะครับเป็นโค้ชของน้องๆจากโรงเรียนสามเสนนอกโรงเรียนสามเสนนอกเมื่อวานเจอกันกับวิชุทิศเป็นไงบ้างครับผลครับก็เราก็แพ้ไปเท่าไหร่นะสกอร์50 50เด็กๆเล่นได้ตามแผนไหมครับที่วางไว้ก็อาจจะมีเรื่องสภาพทีมนิดหน่อยครับครับผู้เล่นบางคนก็ไม่ได้เข้ามาร่วมเมื่อวานก็ไปคัดฟุตบอลที่ที่ญี่ปุ่นมาก็กีฬากีฬาน้องๆ 2-3 คนแต่ก็ถือว่าก็เต็มความสามารถแล้วครับยังไม่ฟูลทีมยังไม่ฟูลทีมแต่ครั้งที่แล้วรู้สึกว่าผมไปติดตามน้องๆที่สุรศักดิ์ก็สามารถเอาชนะวิชุทิศได้ 1-0 นะครับวันนั้นลุ้นมากเลยนะเห็นไหมอาจารย์โดน1ลูก เอาคืนไม่ได้ด้วยนะบุกเยอะมากอะไม่ดวงไม่ได้แต่วันนี้ได้ชิงที่3ใช่ไหมฮะกับโรงเรียนอะไรนะฮะปาโมดหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศการแข่งขันให้ครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วอาจารย์ครับวันนี้ชิงอันดับหนึ่งกับประชาราบำเพ็ญประชาราบำเพ็ญนะฮะเมื่อวานเขาชนะไป 6-0 เรา 5-0 มันไปเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่าเขากับเราคนละไม้เขาแนะนำให้เราเราอ่ะต้องดูศักยภาพในตัวเขาครับเราเพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรรักคุณมากขึ้นครับก็ผลชนะแพ้ชนะก็ยังตอบอะไรไม่ได้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับว่าจะชนะเต็มมอตลอดแล้วโอเคเดี๋ยวคอยลุ้นนะครับโอเคครับขอบคุณครับนี่ก็น้องๆจากไหนเนี่ยนี่ทีมอะไรเนี่ยประชาราบันเพมคู่สองใช่ไหมน้องๆประชาราบมาแล้วคู่ชิงของวิชุทิศนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นการเตรียมตัวของนี่ตามสบายเลยครับผมนี่กินกับอะไรครับเนี่ยร้านอาหารตามสั่งใช่ไหมสั่งมาเซเว่นนะฮะของเราของเราบ้านของเราโอเคครับนี่ก็เป็นน้องๆวิชุทิศนี่วันนี้ไม่ต้องรีบแต่งตัวนะเพราะว่าแข่งคู่ที่สองนี่เราไปดูการวอร์มอัพข้างในของน้องๆทั้งสองโรงเรียนก่อนนะฮะและนี่ก็เป็นกระบี่กระบองบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาพละศึกษานะฮะกระบี่กระบองของน้องๆเตรียมอุดมพัฒนาการรัชดาและนี่คือ3เสนนอกนะฮะคู่แรกจะเป็นการชิงอันดับ3ในรุ่น12ปีอันนี้น้องๆจาก3เสนนอกชุดแดงก็ลงไปวอร์มแล้วนะฮะ
หลืออีกประมาณ10นาทีจะเริ่มการแข่งขันในคู่แรกฮะแข่งกี่โมงอ่ะก็นี่ไงอีก10นาทีก็น้องๆปราโมทนะเมื่อวานเป็นไงมั่งแพ้60เหรอ61ครับ61ยังยิงได้61เหรอยังยิงได้1ลูกใช่มั้ยครับเยี่ยมครูคิดว่า60นะไม่กินไข่ครับตกลงครูแก้ไขข้อมูลให้เรายิงได้1ลูกนะไม่กินไข่ครับไม่กินไข่อะไรเราอ่ะกินไข่เมื่อวานน่ะกินไข่50กินไข่เค้าเอา61จะไม่เจอพี่จุ๋มนะเค้า61วันนี้มั่นใจมั้ยมั่นใจ 100% แสดงว่าเมื่อวานเราเสีย5เขาก็เสีย5เท่ากันเดี๋ยววันนี้ก็เขาโดนไป50น่ะเรา61ลบกันอีกผมไม่ได้ดูใน YouTube ผมอยู่ในคลิปเปล่าเดี๋ยวไปดูแล้วกันโอเคแล้วนี่คือน้องๆจากปราโมทนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันในคู่แรกระหว่าง2ทีมนี้นะชิงอันดับ3มีการจัดการแข่งขันนะน้องๆของโรงเรียนเตรียมอุดมรัฐรัชดาก็มีการเรียนการสอนกันตามปกตินะฮะนี่โต๊ะคณะกรรมการกำลังจัดเตรียมนะฮะกำลังจะจัดเตรียมงานแข่งขันกันเลยทีเดียวนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวเตรียมตามให้กำลังใจน้องๆครับผมเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนะเดี๋ยวเราเตรียมตัวหามุมกล้องเพื่อถ่ายวันนี้การแข่งขันทั้งหมด4คู่นะฮะก็จะมีคู่ที่กำลังลงสนามเป็นคู่แรกเป็นการชิงอันดับที่3ในรุ่น12ปีนะฮะระหว่าง3เสนนอกกับปราโมทวิทยานะฮะกำลังวอร์มกันอยู่นะฮะคู่ที่2จะเป็นการชิงชนะเลิศอันดับที่1ระหว่างประชาราษฎร์บำเพ็ญกับวิชูทิศนะฮะแล้วก็ในรุ่น14ปีจะเป็นโรงเรียนจากจันหุ่นบำเพ็ญ นะฮะพบกับศิลาจารย์นะฮะเป็นชิงที่3ในรุ่น14ปีแล้วก็รอบคู่สุดท้ายเป็นคู่ชิงชนะเลิศในรุ่น14ปีนะฮะระหว่างเจ้าบ้านนะฮะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาพบกับบดินเดชา2นะครับในคู่สุดท้ายของวันนี้วันนี้เช่นเคยครับ G-Folk จะเก็บภาพบรรยากาศการแข่งขันทั้ง4คู่ให้ท่านผู้ชมได้ดูเหมือนเดิมครับผมอย่าลืมคอยติดตามดูใน G-Folk Sport On Tour นะครับในการแข่งขันฟุตซอลโรงเรียนเตรียมพัฒรัชดานะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมในการแข่งขันคู่แรกสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า